แล้วก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสลับ House of the Dragon ในตอนสุดท้ายของซีซั่นที่2นะครับก็ได้ปิดซีซั่นไปแบบโอ้โหเออืดน,นี่ผมนผมมองว่า,ม,า,ม,า,วามันค่อนข้างอืดน,นะครับและก่อนหน้านี้นี่เห็นว่ามีเอ่อหลุดมาด้วยนะเออมีแบบการหลุดออกมาอีกแล้วครับสลับทาง h า u s ์ of t h ด d r a g ากอนตอนจบไม่รู้เป็นอะไระมันหลุดบ่อยเหลือเกินแบบ เวลาแบบทั้งเกมออฟดรอนทั้ง House of the d r ดา o อกซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองนี่มันจะมีแบบแนวนี้ตลอดเลยก็คือแบบมีปล่อยคลิปหลุดนะครับก็คือแบบให้ดูล่วงหน้าอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าใครปล่อยเผอเผไอเช b บนี่มันต้องจงใจปล่อยเองเยในความคิดผมโดยเนื้อหาตอนนี้ครับก็จะเริ่มต้นขึ้นด้วยหลอดไทแลนและนิสเตอร์ที่ไป ทำการขอกองเรือนะครับก็สามารถขอได้เลยถึงแม้ว่ามันทะลักทุเรหน่อยซึ่งเราก็จะรับการเฉลยสักทีครับบอผมว่าไอ้คนที่โดนกระทืบลงโจมกองโครเนี่แท้จริงก็คือหลอดไทแลนด์นั่นเองนะที่มันนั้นได้มีฉากโปรโมทนี้ครับมันั้งแต่นานและฉากไอ้ไทแลนด์โดนกระทือบนี่ปล่อยมานานแนละ้วแ้งแต่ตอนที่2เลย แล้วหลอดลาลิสนะครับก็ได้บอกให้ทางเอกอนนะ่ะช่วยไปจากเมืองเออแล้วก็ไปตั้งใหม่ตั้งลูกล่างใหม่แล้วค่อยกลับมาใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้หลอดลาลิสมันมีแผนอะไรนะครับมันอาจจะมีแผนแบบเยียบยนหรือว่ามันอาจจะรูล่วงหน้าหรือว่ามันอาจจะสนู้รูกคิดใครหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่าก็เอกอนก็ไปด้วยครับตอนจบโดยที่ตอนนี้ครับเออหน้าสงสารที่สุดก็คงจะเป็นเดมอนอีกแล้วร้อนมาร้อนอยู่ตอนนี้ไม่หลอนเออไม่หลอนนะแต่ว่าเห็นนิมิต ไม่รู้เท่ากับหลอนหรือเปล่าแต่แต่ผมเหมารวมไปเลยว่ามันเท่ากับหลอนนะครับสำหรับทางเดมอนที่หลอนมาจนถึงตอนสุดท้ายจริงๆครับพี่แกแต่ตอนนี้พี่แกนี่ดูแบบเป็นผู้เป็นคนนะแ,แล้วดูเหมือนกับว่าพี่แกนี่จะไม่เชื่อคําของไอ้เซอร์เัลเฟรดด้วยนะที่แบบว่ามาล่อลวงเฮ้ยนี่เลดีล่าไม่ไหวหรอกเดทันน้ำดีกว่าเป็นราชาอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าไอ้เซอร์อัลเฟรดนี่เขานี่ต้องการแบบว่า ทดสอบจิตใจเดมอนหรือเปล่าเลยว่าพี่แก่แบบมีความปรารถนาเช่นนั้นจริงๆซึ่งดูทรงก็น่าจะมีความปรารถนาเช่นนั้นจริงๆนะครับอีกคนนึ่งน่าสงสารนั่นคือเลนาที่แบบไล่าตามหามังกรมาเป็นวันหลายวันเลยด้วยอดน้ำอดอาหารไล่าตามมังกรนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกเรนิดานี่เป็นยังไงบ้างนะเลนานี่ไล่าตามมังกรอย่างนี้เลยครับไม่สนอะไรแล้วแต่ทางเรนิดาก็ปวดหัวไม่แพ้กันนะครับ mm. เพราะว่าตัวเองนั้นจะต้องมารับมือกับนักขี่มังกรกลุ่มใหม่โดยเฉพาะกับพี่ฮัฟที่ก่อนที่แกจะได้ขี่มังกรนี่ไม่มีย ลื่อมาราวกับว่าข่านี่เก่งโอ้โหเก่งชิบหายเลยซึ่งอสรพิทะเลครับจะต้องสู้กับกลุ่มไทยประมุขอีกแล้วนะครับสู้กันบ่อยเหลือเกินกับไอ้กลุ่มนี้นี่ซึ่งตอนที่หลอดไทยแลนด์ไปเจราจาร์นะเขาก็บอกไปว่าเฮ้ย เอาสเต็ปสโตนให้เราแล้วเราก็จะให้กองทัพท่านโอ้โหดูดูว่ามันคุ้มหรือเปล่าไม่มั่นใจและเซอร์คริสตันโคนะก็ได้มีเรื่องกับอ่พี่ชายอาริเซนอีกเช่นเคยไม่เคยเปลี่ยนพี่ชายนะครับก็เลยบอกว่าแกคนชั้นต่ำกล้านอกนกับราชดีแห่งจิตอาณาจักรแล้วหรอโอ้โหนี่ทําการประกาศต่อเหล่านะ้าอัศวินทุกคนเลยนะแบบทุกคนก็ได้รู้ความลัวของเซอร์คริสตันโคแล้วครับว่าพี่แกเป็นยังไงรับรองว่าลือกันได้แซ่บั้นวันนี้เราก็จะมีคาเมโอเล็กๆนะครับก็คือตอนที่เดมอนมันหลอนนะแล้วมันไปจับต้น้นนนไมมกก็็ปาาาว่เเหิิตร ในยุคนี้รวมไปถึงเห็นอนาคตอย่างเรเนลิสทาแกเรียนอีกด้วยนะตดมันจะมีฉากหนึ่งอะที่มันคล้ายๆกับอุกบาตตกลงมาครับไม่รู้ว่าอุกบาตที่มันนํามาซึ่งมังกรหรือเปล่าผมไม่มั่นใจและแน่น,นอนครับผมหลังจากเดมอนหลอนเลนิลาก็มาตามผัวตัวเองและสุดท้ายผัวก็แบบเออนี่ข้าเห็นมันมาแล้วข้าเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าข้าเห็นนิมิตอะไรประมาณนี้เออแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นปลุกระดมนั่นเองนะครับส่วนเซอรออัลเฟก็หายหัวไปไหนไม่รู้ แต่คนที่มาเหนือเหนือชิบหายเลยในตอนนี้นะครับคงจะหนีไม่พ้น MVP ของตอนนี้สำหรับผมนั่นก็คือเฮเลนานั่นเองที่มาทั้งเข้าฝันของเดมอนนะครับและรวมไปถึงเห็นนิมิตว่าว่าเอมอนถัท่าการเผาเอกอนด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมาดาครับสำหรับเฮเลนาตอนนี้ถือว่าเป็น MVP สำหรับผมเลยก็ว่าได้ และในตอนท้ายเรืองนะครับก็ได้ฝากคาพูดเจ็บๆของพี่อารินไปหนึ่งทีให้แกอสรพิททะเลเอออันที่จริงก็น่าสงสารพี่แกเหมือนกันครับสำหรับตัวครอารินเนี่ยอสรพิททะเลทิ้งไปได้วอยู่แบบลูกตายหมดแล้วอยากจะมาแบบซกอกเอวอะไรไร้สาระเออเารับใช้เพื่อเป็นหน้าที่ไม่ได้รับใช้ในฐานะพ่อและต่อมาครับก็จะมีบอกแผนการในซีซั่นสแผนของอาริเซนนะครับก็คือว่าได้มาบอกให้เรนิด้านะทันทีที่เอมอนนะ่ะได้ออกจากคิงแลนดิ้งไปแล้วเธอนน้น่นจะทําการเปิดประตูให้และมายึดเลยสงคารามจะได้จบ ซึ่งแน่นอนครับสงครามไม่มีวันจบแน่เพราะว่าเรดิด่าก็รู้ดีว่าคนอื่นๆนนะ่ะอาจจะไม่ยอมต้องถอนรับของโคเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าดีเซนตัดสินใจยังไงนะครับแต่ว่าแผนการเบื้องต้นก็คือเปิดประตูให้น่าจะดําเนินการต่อไปโคดี้ไม่ได้ลบกันเลยครับตอนนี้แบบมานั่งพูดคุยแผนการต่อซีซั่นถัดไปสนุกแค่ตอนที่4ครับสลับทางฮาร์กโซฟต์ดาก็ในซีซั่นนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่ามันดูดีมัง้ง อ่าดูดีอยู่ถ้าเ,าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนเรื่องนี้อยู่แล้วก็คงจะตอบว่าดูดีนะครับส่วนใครที่แบบที่บังเอิญผ่านทางมาก็อาจจะแบบอึดๆไปหน่อยนะครับแต่ว่ารอดูต่อไปในซีซั่นสามนะครับแต่ผมก็แปลกใจอยู่ว่าทาไมมันถึงจบแค่นี้นะครับมันน่าจะจบตอนยึดคิงแลนดิ้งแบบเปิดประตูให้ตามที่อดิเซนบอกก็น่าจะดีกว่านะก็อ่ะไม่เป็นไรครับอาจจะเป็นการประหยัดงบเบื้องต้นซีซั่นสามรอไปอีก2ปีเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าดีสุดก็อาจจะปีหนะ้าสำหรับวันนี้พวกก็มีโอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ